โอเซียน2 ต้นนี้นะคะโชตัดกิ่งมาชำได้พักใหญ่ๆแล้วมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วแต่ว่าไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกเลยนะคะนี่วันนี้ก็เลยจะมาทำการทดลองด้วยการใส่สิ่งหนึ่งแล้วมาดูกันว่าจะช่วยทำให้โปรเซียนออกดอกได้หรือไม่นะคะมาดูกันเลยสิ่งที่โชจะใช้ก็คือนี่ผงชูรสนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตใส่ลงไปประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนชานะโรยให้รอบๆขอบกระถางเลยนี่แบบนี้ก็พรวนดินให้เขาหน่อยพรวนดินให้เขาเข้ากันได้ดีอันนี้ก็ทำการอดน้ำ 4-5 วันและดินแห้งมากเลยป้ายไว้ต้นนี้นะคะจะใส่ผงชูรสส่วนต้นนี้นะคะจะไม่ใส่ผงชูรสทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆเลยค่ะแล้วก็นำไปวางในที่ที่ได้รับแสงแดดนะคะมีลมพัดผ่านได้ดีเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะ5 วันนะคะหลังจากที่ใส่ผงชูรสให้ต้นนี้ไปดินมีความแห้งมากเลยวันนี้ก็เลยจะมารดน้ำกันค่ะและเพื่อความเท่าเทียมกันนะคะโชก็จะใส่น้ำในขวดนี้แล้วก็รดในปริมาณที่เท่ากันเลยแล้วก็จะรดกันแบบนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อดินเขามีความแห้งแล้วนะช่วงนี้ฝนไม่ตกหลายวันค่ะดินแห้งมากเลยก็เลยมารดกันสักหน่อยแบบนี้ชุ่มๆ3 สัปดาห์ผ่านไปค่ะเพิ่งรดน้ำไปได้แค่2 ครั้งนะคะที่เหลือก็ให้ฝนฟ้าช่วยรดให้แล้วนี่ก็มีตุ่มแดงๆไม่รู้ว่าจะใช่ช่อดอกไหมส่วนต้นนี้ที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้นะคะจะมาใส่ผงชูรสกันอีกแล้วก็รดน้ำให้ค่ะเหมือนเดิมนะคะ1 ช้อนชาใส่ไปรอบๆกระถางแบบนี้ก็รดน้ำนะคะกระถางละ1 ขวดในปริมาณที่เท่ากันหนึ่งเดือน21 วันผ่านไปนะคะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา1 อาทิตย์กว่าๆค่ะก็เลยไม่ได้รดน้ำเลยแต่วันนี้ฝนหยุดได้2 วันแล้วเดี๋ยวมาใส่ผงชูรสกันดีกว่าครั้งที่3ค่ะวันนี้1 ช้อนชานะคะโดยประมาณแล้วก็ใส่ไปรอบๆกระถางแบบนี้นี่แล้วก็รดน้ำค่ะสองเดือน7 วันผ่านไปนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกกันเลยแล้วก็นี่ขาดน้ำหลายวันค่ะใบเหี่ยวเลยวันนี้นะคะก็จะมาใส่ MSG ครั้งที่4ให้กระถางนี้กัน1 ช้อนชาเหมือนเดิมนะคะรอบๆโปรยให้รอบๆรอบๆขอบกระถางแบบนี้และรดน้ำนะคะให้ชุ่มๆเลยเพราะดูจากสภาพใบที่เหี่ยวนะคะเกิดการขาดน้ำหลายวันค่ะThank you.
3เดือน3วันผ่านไปค่ะนี่มาดูกันตะดาดอกเริ่มมาแล้วนะคะส่วนต้นนี้ที่ไม่ได้ใส่ MSG หรือผงชูรสก็มีดอกออกมาด้วยเช่นกันแต่เล็กกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับกระถางที่ใส่ผงชูรสเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ผงชูรสกันอีกนะคะครั้งที่5ค่ะหนึ่งเดือน13วันค่ะผ่านไปหลังจากต้นนี้นะคะใส่ MSG แต่ต้นนี้ไม่ได้ใส่ค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตาดานี่ต้นที่ไม่ได้ใส่นะคะดอกก็เริ่มบานตามมาติดๆแต่ต้นนี้ที่ใส่ MSG นะคะดอกบานแล้วและมีของแถมมาด้วยก็คือสิ่งนี้มีหนอนน้อยค่ะนี่มากินดอกซะเป็นรูเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะกำจัดทิ้งนะคะเก็บไปทิ้งโอ้ยเดินหนีอีกเอาไปทิ้งค่ะไปไว้ต้นอื่นค่ะให้เขาไปกินดอกไม้ต้นอื่นจะดีกว่ามันนี่เอาไปให้ต้นอื่นยังไม่หมดนะคะนี่มีอีกตัวหนึ่งแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ก็จับไปปล่อยต้นอื่นและเมื่อเวลาผ่านไป4เดือนนะคะเพื่อนๆพอจะดูออกไหมคะว่าต้นไหนใส่หรือไม่ใส่ MSGและจากการทดลองกับโปรยเซียน2ต้นนี้นะคะโดยควบคุมปัจจัยที่เหมือนกันเลยก็คือดินซึ่งใช้ดินสำหรับปลูกไม้อวบน้ำสำเร็จรูปนะคะซึ่งในนั้นก็จะมีปุ๋ยละลายช้าผสมมาด้วยอยู่แล้วแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์เพิ่มลงไปค่ะเพื่อความโปร่งโล่งนะคะระบายน้ำได้ดีน้ำนะคะรดน้ำในปริมาณที่เท่ากันเลยแล้วก็เว้นระยะที่เท่ากันด้วยอุณหภูมิและแสงสว่างนะคะเท่ากันเลยเพราะว่าวางไว้ที่เดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือ MSG ค่ะคือต้นหนึ่งไม่ได้ใส่แต่อีกต้นหนึ่งใส่ค่ะการทดลองนี้ใช้เวลานะคะ4เดือนใส่ MSG ไป5ครั้งนะคะเอาเป็นว่าโชว์ไม่สรุปดีกว่านะคะให้ดูจากภาพนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะขัดแย้งกับทฤษฎีของใครนะคะคือการทดลองนี้ก็เกิดจากความอยากรู้ส่วนตัวนั่นเองค่ะว่าถ้าใส่ MSG ให้กับโปรยเซียนเนี่ยแล้วมันจะช่วยเร่งการออกดอกได้จริงหรือไม่ซึ่งคลิปนี้นะคะถ่ายจริงแสดงจริงไม่ใช้สแตนด์อินแต่อย่างใดนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับการทดลองนี้มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันนะคะหรือว่าโชว์ทำขั้นตอนไหนผิดพลาดไปแนะนำกันมาได้นะคะและหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ